นี่จ้ะนี่แผ่นดอกแผ่นดวงปีเกิดยายพินเนาะปีละกาเนาะระวังร้อนหล่อเทียนหล่อจะได้มีปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยขอได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจ้ะในอันนี้อันนี้ที่อู่ทองนะอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะอันนี้ในถ้ำจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้นะถ่ายลงเอาไปลง YouTube จ้ะมันจะนะเดี๋ยวขอถ่ายYouTube. เร็วๆเนี่ยพี่มาถ่ายถามเห็นพวกผมย้ายเสร็จบอกขออัดเป็นคลิปรายการอ้าวขอรายละเอียดขอรายละเอียดที่นี่เป็นพุทธมณฑลสุพรรณบุรีหรือว่าแกะสลักพระใหญ่ครับโครงการดำเนินงานโดยพระธรรมพุทธมงคลเจ้าคุณสิงห์เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลครับอันหน้าผาแถบใหญ่นี้ก็จะเป็นน้ำตกโดยการที่เราสูบน้ำมาพี่สูบไปทางด้านโน้นนะครับจะเป็นมองเห็นท่อเราดำๆสามท่อนะครับสูบน้ำขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเป็นยอดภูเขาให้เป็นน้ำตกลงมาช่วงนี้นะครับแล้วด้านในนี้เราเจาะเป็นอุโมงค์แล้วแกะพระเจ้าข้าพระองค์ไว้ในถ้ำในอุโมงค์แห่งนี้แกะจะเห็นภูเขาล้วนๆนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นอกจากพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาด้านหน้านี้แล้วก็จะมีพระแม่ธรณีในถ้ำในอุโมงค์ที่มีต้นพยุง2ต้นคู่ไว้เนี่ยคนที่มากราบไหว้และขอพรและประสบผลสำเร็จนำของมาถวายอย่างมากมายครับส่วนด้านทิศตะวันตกนะครับหน้าผาทั้งแถบตะวันตกเลยเราทำเป็นสกายวอล์กหรือว่าเดินแผ่นกระจกหน้าผานะครับซึ่งถ้าแล้วเสร็จนี่มีความยาวถึง500เมตรความสูงจากพื้น32เมตรสูงเท่ากับตึก10ชั้นนะครับส่วนด้านหน้าเราปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำสวนหย่อมนะครับมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปมากมายครับเดี๋ยวขอไปถ่ายน้ำก่อนน้ำนี่น้ำธรรมชาติใช่ไหมจ๊ะใช่ครับน้ำธรรมชาติใครจะเลี้ยงปลาให้อาหารปลาได้ครับให้ทางสายยางจ้ะวิธีการให้อาหารปลานี่นะวิธีให้อาหารปลาจะทำแบบนี้จ้ะนี่นะวิธีให้อาหารปลาจะทำแบบนี้จ้ะปลารออยู่ด้านล่างหูสูงมากมีปลาคาร์ฟด้วยบานนิสัยดีอันนี้น้ำมาจากธรรมชาตินะแล้วตอนนี้เขาก็สูบขึ้นไปให้เป็นน้ำตกอยู่ข้างบนเจาะภูเขาทั้งลูกอะสวยงามมากจ้ะป่ะเดี๋ยวจะพินพาเที่ยวต่อนะอีนี่คือข้างหน้ามีพระใหญ่จ้ะอันนี้ก็มีคนมาขอโชคขอลาภเยอะอยู่นะต้นสักละแล้วก็ต้นผลไม้ทิพย์ที่รถจะนำเราเที่ยวรอบสถานที่เลยนะรถจะนำเราเที่ยวรอบสถานที่แล้วเราก็ด้วยจิตศรัทธาเราจะใส่หยอดกระป๋องช่วยค่าน้ำมันช่วยอะไรวัดจ้ะเพราะว่าเงินอันนี้ที่เราทำบุญไปอ่ะก็จะได้ไปพัฒนาจะได้สร้างอะไรสวยๆงามๆให้เพื่อนๆมาดูอันนี้คือต้นมะกะลีผลนะสวยงามมากจ้ะสวยงามจริงๆอันนี้รถนำเที่ยวสวยงามมากเลยนะคนขับรถใจดีบริการดีไกด์ดีมากบริการดีเรื่องอะไรเลยนะเมื่อกี้อ่ะหลวงพ่อไปติดทองพระไม่เป็นไรฮะอันนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ที่ชุบมาทั้งหลายเนี่ยทุกของประชาชนที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็นำมาถวายใช่ครับทุกท่านครับไม่ได้แค่นี้ขอพรพระแม่ธรณีที่นี่ครับหน้าที่การงานลาภยศลูกเต้าครอบครัวได้ทั้งหมดนะครับอินิเทมาขอแล้วชุดไทยที่คนที่เขาประสบความสำเร็จชุดเยอะกว่านี้เยอะแต่น้ำเก็บออกไปมั่งเก็บออกไปมั่งจ้ะหลวงพ่อก็จัดให้กับคนที่โรงเรียนที่เขาต้องการอย่างไรชุดนี้มาขอให้และอีนี้คือสกายวอล์กสะพานกระจกสกายวอล์กเป็นแผ่นกระจกหน้าผาต่อไปยาวมาลงอุโมงค์ด้านนี้เลยครับความยาวที่500เมตรโดยประมาณขึ้นลิฟต์ด้านโน้นแล้วก็เดินเลาะชายหน้าผามาเรื่อยๆครับลงลิฟต์ด้านนี้หวังว่าสกายวอล์กเสร็จแล้วจะได้พายายพินมาอีกรอบนึงยังอยู่นะยังอยู่พายังอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ครับไม่หนีไปไหนแน่นอนโอเคต้องให้
สัญญาหลวงพ่อไว้ว่าจะพยายามอันนี้หลวงพ่อใหญ่นะสวยงามดีจังเลยสวยงามมากไม่เท่าไหร่หลังนะสกายวอล์กปีหนึ่งเสร็จไหมจ๊ะปี68ก็มันเป็นงบ3จังหวัดภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีถ้าครบออกมาปีประมาณ100ล้านถ้าประชาชนช่วยก็จะครบไปกันนี่ฝากโครงการมันเขียนแผนไว้ระยะ3ปีถ้าประชาชนช่วยเห็นไหมแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธามาช่วยแล้วก็จะสำเร็จไวมากันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าสุพรรณไม่ไกลนะอยู่อำเภออู่ทองจ้ะปักหมุดมาเลยจ้ะที่นี่อยู่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีปักหมุดว่าวัดเขาถ้ำเทียมวัดเขาถ้ำเทียมจะอยู่แค่ด้านหน้าให้ปักหมุดเปลี่ยนนะว่าปักหมุดเป็นพุทธมณฑลสุพรรณบุรีหรือว่าแกะสลักพระใหญ่ก็ได้ครับจะเข้ามาถึงที่นี่เลยถ้าปักหมุดวัดเขาถ้ำเทียมจะอยู่แค่หน้าภูเขาจะไม่ถึงที่นี่ครับโอ้ทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยวิวนี่เราพาโครงการก็คือห้องน้ำของเราที่เราทำไว้ที่ปูด้วยหินกราบนะครับที่เป็นห้องน้ำสวยมากเลยมั้ยอนาคตข้างหน้าเป็นนวดแผนไทยครับที่ลานจอดรถลานญาติเทียมอันนี้นะครับเรามีการแสดงแล้วก็จะใช้การแสดงตรงนี้เพื่อได้ชมแสงสีเสียงติดกับผนังภูเขาได้เลยปักหมุดว่าไอ้นี่พุทธมณฑลสุพรรณบุรีจ้ะครับด้านนี้ฮะขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินแข่งกระจกนะครับยาวเป็นล็อกไก่โค้งชายหน้าผานะครับยาวมาหน้าโค้งความยาวที่500เมตรแล้วก็ลงลิฟต์ด้านนี้ครับวันนี้ช่างกำลังดำเนินการทำเท้าแข่งที่นี่จะไม่ใช่ครับด้านเดียว